สวัสดีครับผมครอบนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกับรุ่น Kawai CN 27นะฮะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ประสบความสำเร็จจากรุ่น Kawai CN 25มานะฮะและตอนนี้ได้ออกมาใหม่แล้วเป็นรุ่น Kawai CN 27นะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าการดีไซน์เนี่ยเป็นตู้คาบิเนตแบบนี้เนี่ยให้ความสวยงามแล้วไม่พอยังให้ความนุ่มลึกของเสียงด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้นั่นคือคีย์ดีไซน์มันเป็นแบบ Ivory Touch Key นะครับซึ่งเรียกว่าระบบ RH3 นะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะเวลาผมสัมผัสกดเบานะครับกดกลางหรือกดดังเนี่ยนะครับจะสามารถตอบสนองได้เหมือนกับอะคูสติกเปียโนเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถดีไซน์เป็นทั้งตู้มาเนี่ยนะฮะก็มีฝาปิดด้วยนะครับไว้กันฝุ่นแล้วก็สามารถปรับองศานะฮะของตัวสแตนด์วางโน้ตได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดของผู้เล่นเลยนะฮะแล้วก็จุดที่สำคัญเนี่ยที่ผมชอบนะครับคือเขาออกแบบเพดัลมาเป็นแบบทองเหลืองเหมือนกับแกรนเปียโนเลยครับเวลาผมเล่นเปียโนเนี่ยการใช้เท้าในการเหยียบซัสเทนเนี่ยนะครับทำให้ฟิลลิ่งเนี่ยหางเสียงของเปียโนเนี่ยมีความต่อเนื่องนะฮะอันนี้ผมชอบมากๆและที่ลืมไปไม่ได้เลยนะฮะที่ตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับนั่นคือฟังก์ชันบลูทูธครับซึ่งจะสามารถคอนเน็กกับตัว iPad ได้นะฮะคอนเน็ก iPad แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆเช่นGarageBandหรือว่าเป็นตัวVirtual ในการปรับหัวคอนนะฮะแล้วก็ปรับระดับความนุ่มลึกของคีย์นะฮะคีย์เบาคีย์กลางคีย์หนักนะฮะก็สามารถปรับได้เช่นกันนะครับท่านผู้ชมอยากจะฟังแล้วใช่ไหมฮะว่าเสียงเนี่ยของ Kawai CN 27เป็นอย่างไรนะฮะงั้นเราไปฟังพร้อมกันครับครับเป็นไงบ้างครับฟังดูแล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะหลับตาฟังเนี่ยต้องไม่เชื่อแน่นอนนะฮะว่ามาจากเสียงเป็นโนไฟฟ้านะฮะ
แต่ต้องพูดตรงๆนะฮะว่าเป็นเสียงจากเป็นโนไฟฟ้าคาไว CN 27นะฮะผมต้องบอกว่าเวลาผมเล่นเนี่ยน้ำหนักที่ผมลงกรีดลงไปเนี่ยหรือว่าเวลาผมไล่ตัวโน้ตเนี่ยทัชชิ่งน้ำหนักดังกลางเบาผมสั่งได้ดั่งใจจริงๆนะครับแล้วก็ด้วยลำโพงเนี่ยที่เขาพัฒนามานะฮะผมต้องบอกว่ามิติของเสียงแล้วก็เรื่องการซิมูเลเตอร์ของเสียงพวกรูมรีเวิร์บอะไรพวกนี้เนี่ยทำมาได้ค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวนะฮะเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสนะฮะตอบโจทย์ผมมากนะฮะแล้วก็เพดัลเนี่ยเวลาผมเหยียบแล้วเหมือนกับผมเหยียบกับแกรนเปียโนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นความประทับใจที่ผมเนี่ยอยากจะบอกต่อว่าเสียง27ตัวนี้เนี่ยทำได้คล้ายคลึงกับอะคูสติกมากๆนะครับสุดท้ายนะครับตอนนี้เนี่ยในพาร์ทต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกว่าเสียงในตัวนี้ของคาไว CN 27ให้อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็วิธีการปรับเสียงแล้วก็ลูกเล่นต่างๆนะฮะเป็นอย่างไรบ้างในพาร์ทแรกนี้ผมขอจบด้วยการฟังภาพโดยรวมของเสียงก่อนนะฮะยังไงขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ